สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ว่าออกีก็อัปเดตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 อยู่ตลอดเลยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่าโหนั่งจดจ่อรอดูนะคะว่าเออตรงไหนมันจะยังไงก็ไม่ขนาดนั้นนะอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอโควิดกันมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ วิธีการป้องกันตัวเองต่างๆนะคะก็ทุกคนรู้หมดแล้วว่าไอ้โลเนี้มันติดกันยังไงนะคะแล้วคุณจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้คุณแบบมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการที่จะติดเชื้อโรคโควิดสิบเก้านะคะก็วันนี้นะคะมีข่าวมากมายนะคะแต่ว่ากีก่ต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้ไม่ได้มีการอัปเดตข่าวจากเขาเรียกอะไรนะคะสอบอสอบอขอสอบอ,อะไรนะหน่วยงานที่ของ ที่คุณหมอทวีสินเขามาพูดอยู่ประจำประจำาำจำจําชื่อไม่ได้แล้วสอสออะไรนี่แหละนะคะที่เขาจะมาอัปเดตกันทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในในข้อมูลส่วนกลางอะ่ะคือกี่ก็ไม่ค่อยได้สนใจมากนะส่วนใหญ่จะดูในจังหวัดตัวเองมากกว่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะคอยอัปเดตนะคะผู้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวเรากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วนะเรื่องโควิด -19 เเนี่ยนะพวกโรคติดต่ออะไรทั้งหลายเนี่ย จริงๆแล้วว่าหน่วยหน่วยเขาเรียกหน่วยการจะใช้คำพูดว่าไงดีนะคือคนที่มันจะช่วยเป็นหูเป็นตาได้ดีที่สุดนะมันคือคนในพื้นที่นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์โดยตรงเลยนะคือช่วงเนี้ยกี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องยอมรับว,ว่าคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านมันจะติดๆกันแหละถึงแม้ว่าวิถีชีวิตทุกวันนี้มันอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนละที่แบบว่า พอตกเย็นก็บวกเวกไว้แหกปากตะโกนคุยกันมึงทำไรวะมึงแกงไรวะเช้าขึ้นมาก็ทักทายกันเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะเดีนี้ในต่างจังหวัดเองเนี่ยมันก็อยู่กันแบบบ้านไขรบ้านมาันละนะคะเช้าขึ้นมาก็ต่างคนต่างไปทํางานคนที่เขาแบบมีงานทำะนะเขาก็ไปทํางานคนที่อยู่บ้านก็อยู่กันย่าญยา,ยา,ยาปู่ปู่ญาญญาหลานตัวเล็กๆก,ก,ก็ว่ากันไปนะคะเพราะตกเย็นกับบ้านไขรบ้านมันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงวิถีชีวิตพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปก็จริง แต่ว่าไอ้เรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ไม่มีการลบเลือนนะคะเรื่องชาวบ้านไม่มีการลบเลือนหมายความว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในบริเวณละแวกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนในพื้นที่จะรู้ก่อนมันก็เหมือนกับเกี่ยวกับเรื่องเอ่ออะไรนะปอนการพนันอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่นะคะคนในพื้นที่อ่ะเขาก็จะรู้เท่านั้นแหละนะคะว่าในในหมู่บ้านตัวเองหรือว่าแถวบ้านตัวเองมันมีอะไรแต่ปัญหาคือมันเหมือนกับ ส่วนใหญ่แล้วคือเขาก็ต่างคนต่างอยู่อะคือเราไม่ชอบเราไม่อะไรเราก็เหมือนจะไปไก็เหมือนไปยุ่งกับเขาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็เป็นวิถีชีวิตต่างคนต่างอยู่กันไปแต่ว่าในครั้งนี้คือข้อเสียมันคือมันคือไอ้โรคโควิดเนี่ยมันด้านนะคะไปเริ่มระบาดจากสองจุดใหญ่ๆนะคะก็คือที่สมุทรสาครในส่วนของอ๋อแรงงานชาวเมียนมาใช่ไหมคะที่ลักลอบเข้ามากับอีกจุดหนึ่งก็คือตามบ่อนต่าง เนี่ยมันเลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมามันก็เลยทําให้ตอนนี้เชื้อเนี่ยมันไปทั่วไปหมดแล้วนะคะคือรอบแรกเนี่ยคือเราอาจจะไม่เคยรู้จักกับโรคโควิดกันหรอกนะคะรู้ครั้งแรกก็แบบโอ้ยขี้ขมืออยูอ่หัวสมองกันนะแรกๆอะ่ะใช่ไหมช่วงปีแรกๆอะ่ะปีที่ผ่านมาโอ้ยสุดยอดอ่ะนะคะป้องกันตัวเองกับสุดชีวิตแล้วเราก็ผ่านมันไปได้ไงเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเราเรามีการเตรียมการกันค่อนข้างจะล่วงหน้าพอสมควรใช่ไหมเพราะตอนนั้นอู่ฮั่นเนี่ยเป็นบทเรียนให้เรา เราก็จะเห็นที่อื่นที่อื่นเขาเป็นยังไงมันกเกิดความกลัวสะสมความกลัววะนะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาป้องกันตัวเราเองอาจจะมีนอกลูก่นอกทางบ้างแหละบางคนแต่ว่าก็ถือว่าเอ,อ่อประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเชื้อได้ดีแต่พอมารอบสองเนี่ยมันเหมือนแบบคือลันลาแล้วไงใช่ไหมเริ่มแบบเฮ้ยไม่มีเชื้อแล้วโว้ยอะไรมาอย่างเงี้ยอยู่ดีเชื้อมันมาโดยที่มันแบบคือเรียกเรียกเรียกได้ว่าคือเผลอเผลอเอากาศลงยกขึ้นไม่ทันไง พอมันมาปุ๊บคราวนี้มันไปเร็วด้วยใช่ไหมคะมาเร็วไปเร็วแล้วก็เอ่อบวกกับอากาศเย็นก็ดันเข้ามาในช่วงนั้นพอดีนะคะเพราะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะชอบนะคะมันก็เลยทําให้เราเจอปัญหาเรื่องเนี้ยกันค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้พอมันเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเนาะตอนนี้ทุกอย่างมันเลยชะงักไปหมดเลยอะนะคะไอ้ที่มันชะงักเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะมันเป็นเพราะว่าหลายคนน่ะอาจจะเสพข่าวมากเกินอะนะคือขี่เป็นคนที่ ดูข่าวอ่ะแต่กี้ไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นอะแค่ดูเ,เฉยๆอะว่าเออตอนนี้เขาเป็นยังไงละ,ละเขายังไงละแล้วก็จะติดตามข่าวจากจากสำนักข่าวอยเรียกว่าสำนักข่าวเลยกี้จะติดตามข่าวจากคนอยู่จํานวนหนึ่งอะอยู่ไม่กี่อยู่ไม่กี่ท่านหรอกนะคะเพราะว่าติดตามกันมานานและนะคะอยู่ประมาณสี่ห้าหกท่านประมาณเนี้ยนะคะที่ติดตามอยู่นะคะเราก็คอยดูว่าเออ ตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงนะโลกมันไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็วัคซีนงวัคซีนมันมาอย่างไรในอย่างวันเนี้ยก็ยังเห็นข่าวแว้บๆนะคะว่ายังไม่ทันจะ,ะไล่เลยทําวัคซีนปลอมมันออกมาแล้วกูจะบ้าตายคือนึกภาพเหรอไหมคะโลกมันยังไม่ไปถึงไหนเลยเอามึงทําวัคซีนปลอมมันออกมาแล้วถึงได้บอกว่าถ้ามีคนถามยี่ในตอนนี้นะว่ากลัวโควิดไหมนะคือที่ไม่ได้กลัวนะ แต่กี้รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วไอ้โลกเนี้ยมันก็มีหลายๆคนเน่ยเขาพยายามจะออกมาพูดเรื่องพวกนี้กันกันหลายๆคนเลยนะว่าอัตราการตายเนี่ยมันไม่ได้เยอะไงอัตราการตายมันไม่ได้แบบโอ้โหเป็นปึ๊บมึงซอมบี้ตัวเขียวหน้าเขียวมือเขียวนึกภาพไหมกายล่างเป็นมนุษย์เดอะฮักอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไง มันเป็นแบบอารมณ์แบบว่ามันต้องใช้เวลามันมีระยะการฟักตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยการที่จะคนที่เป็นติดเชื้อโรคอันนี้กว่ามันจะแสดงผลออกมาในแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันบางคนสามวันสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรเงี้ยบางคนแข็งแรงก็อาจจะมีอาการแค่ไม่ได้มากอะไรบางคนอาจจะไม่รู้เลยทั้งทีว่ากูติดโควิดป่ะวะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างงี้ถูกปะแต่บางคนที่ ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าภูมิในร่างกายมันอ่อนแออยู่แล้วอะใช่ไหมคะเขาถึงได้บอกว่าไอ้โรคเนี้ยมันจะแบบมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยภูมิคุ้มกันมันน้อยแล้วไงใช่ไหมแล้วก็พวกที่มีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะกี้ยังกี้ยังอดคิดไม่ได้เลยนะว่าเมื่อปีที่แล้วอะตอนที่เราเจอโควิดกันใหม่ๆนะแล้วช่วงช่วงปีใหม่อะกี้จําได้เลยว่าตอนนั้นอกี้ไม่สบายกี้ไม่สบายแบบเยอะอะเยอะเลย นะคะเรียกว่ากว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาแบบสองเดือนสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเลยนะคือช่วงประมาณสองอาทิตย์แรกเนี่ยเป็นไข้ตัวร้อนตลอดเวลาไอหายใจแบบหยยใจสั้นๆน่ะเหมือนแบบหายใจเหมือนจะขาดใจอะ่ะนะคะแล้วก็กินอาหารก็ไม่ไม,ไม่ไม่รับรู้ลดลดอาหารทั้งทั้งที่เบื้อง,ง,งพื้นฐานเราเป็นคนกินอาหารจืดมากกี่เป็นคนไม่กินเผ็ดอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยคือลิ้นเราไม่ได้รับรส ใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการต่างๆนานาเหมือนคนเป็นโควิดเลยอะแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะแล้วก็คิดว่าเราไม่สบายเป็นไข้ปกติเพราะว่าอ,อ,อากาศมันหนาวด้วยไงปีที่แล้วอะนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสงสัยปีนี้กรุงใส่ไม่สบายเยอะมั้งแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอหาหมอแล้วก็กินยาน,นอนอยู่กับบ้านนี่แหละไม่ไปไหนเลยจําได้ว่านอนอยู่14วัน15วันโอ้โหเกือบเกือบเกือบ20วันอะกว่าจะลุกขึ้นมาได้อะ ช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มแบบเอ่อฟื้นตัวแต่ว่าพอหลังจากที่ฟื้นตัวแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายกว่ากี้จะกลับมาเป็นอย่างวันนี้ได้เนะี่ยก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนกับสี่เดือนเลยนะแต่ณเวลานั้นเราไม่รู้ไงว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมคะมันก็เป็นจังหวะที่โควิดมันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการไปตรวจย้อนหลังได้ใช่ไหมว่าเราเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมานั่งดูอะที่มานั่งดูไอ้ข้อมูลต่างๆคนที่เป็นโควิดอะ ที่ก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือกูเป็นโควิดไปแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับอะไรหลายอย่างอ่ะที่ที่มันผ่านมาเป็นปีๆแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการระบาดรอบเนี้ยคือเหมือนกี้ก็รู้มาล่วงหน้าอยู่แล้วอ่ะนะคะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็จะไปตามสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเขามากันใช่ไหมก็จะได้มีโอกาสคุยกับพวกคนที่เขาอยู่ในพื้นที่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่าง มีน้องคนนึงอ่ะเขาก็เหมือนกับบอกเราอ่ะว่าเฮ้ย hey, พี่เดี๋ยวประมาณปลายปีเนะี่ยสงสัยเนี่ยมันจะมาอีกนะต้องเตรียมการไว้นะคือเราก็ฟังๆแล้วเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลในระหว่างนั้นเราก็เตรียมซื้อแมสเอาไว้นะคะเอาไว้ใช้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพอโควิดมาเดี๋ยวแมสแพงอีกก็แ,แพงจริงพอจําได้ว่ารัฐบาลประกาศใช่ไหมว่าเราจะมีการอะไรกันอีกเรื่องโควิดเนี่ยกี้จาได้เลยว่าสมมุติว่าวันนี้เราไปเดินในตัวเมืองใช่ไหมเราซื้อแมสแผ่นเท่านี้ใช่ไหม พอวันลุกขึ้นไปทีเอาเมืองตายหาแล้วกูแม้กูราคาสูงอีกแล้วแพงกว่าอาหารกูอีกแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะเราว่าเพราะเราก็มีแล้วนะคะคือกีก็มีแมสแล้ววิธีการที่เราจะป้องกันเขาเรียกว่าวิธีการที่เราจะแบบไม่อยากซื้อแมสอ่ะมันแพงใช่ไหมเก็บตังไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยก็วิธีการอยู่บ้านนี่นไงมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดถูกไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนั้นอ่ะตอนที่นายกรัามันตีแกท่านท่านมีเหวี่ยงเล็กน้อยใช่ไหมที่ท่านบอกว่าอะไรนะ ให้อยู่บ้านกันไปให้ใส่แม่กันไปอะไรเงี้ยเออกี้ก็ไม่ได้ดูอะไรท่านมากหรอนะได้ยินได้ฟังเขาพูดเป็นกระแสะกันในโซเชียลด่ากันเละเทะกันไปเนะี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าคือบางทีอารมณ์อะโมโหไงแกก็คงเหนื่อยอะแกก็พูดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้มองแบบว่าไม่อคตินะกี้ก็กี้ก็เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณอยากจะให้โรคเนี้ยมันหายเร็วๆอะ่ะให้มันผ่ายไปเร็วๆหนึ่งก็คือไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะคะแล้วก็ไอ้พวก อุปกรณ์ต่างๆป้องกันตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมสเจลเนี่ยถ้าคุณไม่ออกนอกบ้านคุณก็ต้องใช้มันอะ่ะนึกภาพว่า,วามันก็จะประหยัดไปได้อีกอาหารการกินก็นไม่ต้งตุนนะคะบางคนโอ้ยตุนตุนตุน,ตนจนเน่าอ่ะนึกภาพอ่าไหมซื้อไว้ซะเยอะแยะเลยแล้วก็กินตั้งแต่วันแรกๆคือยังไม่ทันจะถึงวันสุดท้ายของหมดไอการตุนอาหารเนี่ยแม่งเปลืองกว่าการที่ไม่ตุนอีกนะทาชีวิตปกตินะคะเพราะว่าถ้าคุณไปกักตุนเนี่ยมันก็จะทําให้ ระบบการค้าการขายอะไรเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันไม่เป็นไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นอะ่ะขอมันก็จะแพงขึ้นเพราะคุณกัก,กตุนไงมันก็เป็นว่าถ้ากักอยู่แล้วอะ่ะขี่ไม่เคยกัก,กตุนอะไรเลยนะปีที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เคยจะกัก,กตุนอะไรอะ่ะเฉยเฉอะ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันอยู่บนโลกนี้มันนานแล้วมั้งคะคือขี่รู้สึกว่าขี่อยู่บนโลกนี้มันนานแล้วอยู่มาสี่สิบปีเลยสี่สิบกว่าปีแล้ะ คือมันก็คงไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะหนักหนาสาหัสไปมากกว่าไอ้โลกนี้แล้วมั้งคือโลกเนี้ยมันอาจจะดูตกใจนะคะในแง่มุมสําหรับคนที่อาจจะยังตนกกันอยู่อะไรเงี้ยแต่กี้มองว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายคนเรามันก็ต้องตายอะนะคะอย่าไปอย่าไปตนกกับอะไรที่มันที่มันแบบเยอะแยะไปอะ่ะ จนจนมันกลายเป็นว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วตอนนี้กระแสะข่าวมันค่อนข้างเยอะไงที่นั่นก็ติด,ท,ตดที่นู่นก็ติดที่นั่นก็ติดโอ้ยวันวันวนึงไม่ต้องทําอะไรแล้วกูอัปเดตแต่ข่าวโควิดอย่างที่บอกอะ่ะอย่างที่เขาบอกอะ่ะโควิดอาจจะไม่ทําให้เราตายแต่ประสาทจะทจแดกตายได้อะไรเงี้ยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะต้องใช้คาพูดที่มันแบบเห็นภาพเลยอะ่ะคือไม่ตายเพราะโควิดอ่ะตายเพราะมัวเครียดเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะเครียดจัดอะไรประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็ในเรื่องของแบบคนที่ เ,เขาเรียกอะไรนะเครียดเครียดเรื่องอะไรต่างๆนานาภาวะเอนี่สินอเล่ต่างๆนานาก็ต้องต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะอย่างที่บอกอะต้องใจเย็นๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดแหละมันเป็นผลกระทบที่เป็นลูกโซ่อะคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยกูไม่เดือดร้อนไม่จริงหรอกคะ่ะถ้าคนในประเทศส่วนใหญ่กูดเดือดร้อนนะมึงจะไม่เดือดร้อนได้ไงอะถูกไหมมึงจะอยู่ได้ไงมึงจะอยู่เป็นอยู่เป็นเขาเรียกจะอยู่บน จะอยู่เป็นสุขเป็นความทุกข์ของคนอื่นส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเออกี้ก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้ก็ไม่ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็อยู่บ้านทําความสะอาดบ้านไปโทรคุยกับแม่นะคะเอคุณแม่ใหญ่อะคะ่ะโทรคุยกับแม่ใหญ่แล้วก็ก็บอกแกแหละวว่าเออแบบมันเป็นอย่างนี้แต่แกเข้าใจนะแกเข้าใจคือเป็นคนแก่ที่เข้าใจโลกแกก็ยังบอกเลยว่าเอออย่าออกไปนอกบ้านนะลูกอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งเราก็รู้ไงว่าเราจะต้องทํำยังไงคือกี้ว่า มันเป็นหน้าที่ของคนทุกคนนะที่จะต้องรู้ว่าในภาวะตอนนี้พวกเราต้องทําอะไรถูกไหมคะก็ต้องช่วยกันนะแล้วก็เอาจริงนะอย่ามัวหวังรอพึ่งใครเลยนะคะมันมันก็จะยิ่งทําให้เราเครียดไปเปล่าๆด้วยยิ่งเรารอพึ่งคนอื่นมันจะยิ่งเครียดหนักถูกไหมคะมันมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะไอการที่เรารอพึ่งคนอื่นกับคนอื่นรอพึ่งเราเนี่ยมันต่างกันนะนึกภาพออกไหม มันเป็นธรรมชาติเป็นเป็นศัจธรรมมันเป็น,ม,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องธรรมดาของของโลกมนุษย์ใบนะี้ดังนั้นไม่ต้องรอค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทําเองได้แล้วไม่ต้องรอรัฐบาลก็ก,ก็ก็ไม่ต้องรอเขาหรอกนะคะเราทําได้เองเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็อดทนกันหน่อยนะคะเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือน็คงจะอยู่บ้านกันจนตัวข่าวอะกี้ก็ยังมองคือเอาจีนะกี้ก็ยังรู้สึกว่าเออว่ะมันกระดิมกันว่ะเฮ้ยอยู่บ้านเลยนะคะตัวจะได้กลับมา ผ่องใสเหมือนเดิมนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยออกไปข้างนอกใช่ไหมไปทาคลิปให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยโอ้โหดาเป็นปลอกเลยนะคะเป็นปลอกแขนปลอกขาปลอกคอหูดำยอะไรเงี้ยเพราะว่าสิวเซาเต็มไปหมดอะฝ้าเฟอขึ้นเต็มไปหมดเพราะว่าเราออกแดดตลอดเวลาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พักผ่อนผิวหน้าผิวกายอยู่บ้านทองวามสะอาดบ้านไปนะคะอย่างที่บอกว่าปีหน้าโูกนี้นก็ยังอยู่กับเราอะ นะคะปีหน้ามันก็มาอีกนะคะมันไม่ได้หมดไปแล้วก็วัคซีนวัคซีนเลยเนี่ยก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะกี้เห็นแวบบนะว่าวัคซีนไม่ได้ฉีดคนละเข็มนะใช่ไหมเหมือนเห็นแวบบนะว่ามันจะต้องฉีดคนละสองเข็มแต่ระยะเวลาถัดไปกี่สัปดาห์อะไรของเขาเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือตามเหมือนนะคะตามเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าเห็นแวบแบบแต่ไม่ได้ลงไปดูอะไรมากมายเพราะว่าเอาจริงนะคะรอบที่แล้วเนี่ยเขามีเงินเยงโยงย,ย,ยาก,กันไม่เคยได้อะไรเขาอะ นะคะไม่เคยได้เลยสักอย่างไม่เคยรู้เลยด้วยนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้กูอยู่ประเทศไทยเปล่าเนี่ยนะคะลงทะเบียนอะไรก็มีคนบอกเอ้ยพี่ลงทะเบียนอ่ะลงลงไปกับเขาก็ไม <t> ่เห็นมันจะได้อะไรถูกไหมไม่เห็นจะได้หาอะไรเลย <p> พอมาปีนี้อ่ะเดี๋ยวจะมีวัคซีนคี่พูดตรงๆเลยนะคี่ไม่เคยคาดหวังด้วยว่าตัวเองจะได้ฉีดอะ <t> ่ะเพราะว่าเท่าที่เราดูจากข้อมูลเนะี่ยเหมือนกับว่าเขาจะฉีดให้กับพื้นที่เสี่ยงก่อนใช่ไหมคะเหมือนกับว่าคนที่คนป่วยเนี่ยจะต้องฉีดก่อนถูกไหมแล้วก็ คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอะไรพวกนี้ก็จะได้ฉีดก่อนแต่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอะ่ะก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องฉีดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะวัคซีนไม่ได้ฉีดทุกคนด้วยนะวันนั้นดูใครนะคุณอะไรนะคุณทอมอะ่ะคุณทอมที่เขาจะชอบไลฟ์บ่อยๆใช่ไหมคะเขาชอบคุยกับคุณที่เขาที่เขาจะที่เขาจะเป็นที่เขาเป็นเพื่อนกับคุณอะไรนะรัฐมนตรีอนุทินอะไรนะ นั่นแหละที่ก็ฟังเขาบ่อยนะยังไปคอมมงค์คอมเมนต์อะไรกับเขาไว้เลยเพราะว่าเขาก็ให้ความรู้ดีอะคือตอนเนี้ยนะมันหมดเวลาแล้วนะคะที่คุณจะมานั่งแบบโอ๊ย oh, อันนั้นสีอันนี้อันนี้สีนึ้เฮ้ยตอนนี้ช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนเดี๋ยวค่อยทะเลาะก,กันนะคะใจเย็นก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาใครจะมาพูดก,กับกี้เรื่องอะไรนู่นนี่นั่นกี้บอกเฮ้ยมึงมึงหยุดก่อนมึงใจเย็นก่อนไอ้หาโควิดเข้ามาจนประเทศจะ อันนี้กันอยู่แล้วมึงจะจะมาคุยเรื่องอันนั้นอันนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ดีมันช่วยทําให้เราป้องกันตัวเราเองได้จากไอ้โรคเนี้ยใครจะพูดอะ่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกฟังไปเถอะถูกไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้คนที่เราไม่ชอบอะ่ะเขาอาจจะมีไอเดียที่ดีก็ได้อย่าไปอคตินะคะอย่าไปอคติก็โอเควันนี้คุยเรื่องโควิดไม่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับเออ สิ่งที่ทําเลยนะคะคือจริงๆอยากคุยเรื่องนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าเราแบบคือไม่ค่อยอยากจะไปไปนี่เยอะอะ่ะคือจริงๆพอคุยเรื่องพวกนี้นะคือกี้เข้าใจนะเหมือนพวกคนที่เขาชอบคุยเรื่องกันเมืองเนี่ยหรือคนที่เขาชอบคุยเรื่องอะไรที่แบบเขาฝังตัวกันอยู่ในเรื่องพวกนั้นอย่างเงี้ยโอ้ยพอมันคุยมากๆแล้วมันเครียดนะเห็นไหมมันเครียดมันก็จะเริ่มเยอะพอเริ่มรู้เยอะมันก็จะยิ่งเยอะเยอะมันจะยิ่งลึกลงไปกับพวกนี้อีกเงี้ยเราก็ไม่อยากจะลงไปตรงนั้นเงี้ยคือ หน้าที่ของเรามันไม่ใช่หน้าที่ตรงนั้นคือหน้าที่ของกี้คือทําหน้าที่ปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองจากไอ้โรคโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยส่วนรวมอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรทํานะที่คิดอย่างนั้นนะเออแล้วก็ไม่ออกไปข้างนอกทุกวันเหมือนอย่างที่เคยเป็นทุกวันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะสักสองของสองวันออกไปข้างนอกถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไปนะคะอะไรเงี้ยเลือกที่จะอยู่ ที่บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านกี้เนี่ยมันเหมือนเป็นออฟฟิศในตัวไปด้วยไงมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็ได้อ่านหนังสือนะคะหาข้อมูลในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเต็มเปียมนะคะเวลาที่เราพาทุกคนไปเที่ยวตามสถานที่ที่เป็นโบราณสถานต่างๆนานามันก็จะเริ่มแบบมันก็จะดีอ่ะกี้ว่ามันก็เป็นผลดีกับตัวกี้เองเป็นผลดีกับ คนที่ติดตามช่องของเราด้วยนะคะเขาก็จะได้แบบเออเฮ้ยแหมเฮ้ยมันมันได้มีข้อมูลดีไว้อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ทุกอย่างมันมีมีทั้งดีแล้วมันไม่ดีอะค่ะมันมีดีมันมีไม่ดีมันก็ต้องมีดีมันไม่มีอะไรที่มันดีร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะนะคะก็โอเคนะสําหรับวันนี้ก็ให้กําลังใจกันนะคะก็ตอนเนี้ยไม่รู้แหละเดี๋ยวรัฐบาลเขาคงจะมีอะไรออกมาช่วยเหลือแหละนะคะก็ มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเหมือนกันนะคะคือพูดพอพูดไปทางไหนก็มันก็ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยทุกคนอาจจะมองว่าแหมใช่สิมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้คือมันก็เป็นเรื่องของการให้กําลังใจกันน่ะถูกไหมนึกภาพออกไหมคะคือตอนเนี้ถ้าไม่ให้กําลังใจกันนะตายอ่ะถูกไหมคะจะมานั่งมัวแบบอุ้ยอย่างนั้นอย่างนี้มันมันไม่ใช่คือบางทีเราต้องอย่าไปตนกมันเยอะอ่ะอย่าไปตนกมันเยอะแล้วก็อย่าไปอะไรเยอะคือ เอาจริงนะกี้ขอย้ำอีกทีนะที้ไม่เคยได้อะไรเยียวยาจากรัฐบาลหรอกนะแล้วก็ไม่คิดไม่เคยคิดหวังเลยว่าจะต้องได้ถามว่าอุ้ยบ้านรวยเหรอบ้านไม่ได้รวยเลยนะกี้ก็ทำมาหากินปกติเหมือนคนอื่นแหละแต่เราไม่เคยคิดหวังที่เราจะพึ่งคนอื่นเราก็เลยไม่ค่อยจะคือพอไม่คาดหวังนก็ไม่ผิดหวังไงใช่ไหมคะพอเราไปคาดหวังแล้วพอเราผิดหวังแล้วก็ไปด่าเขาอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่ไง ใช่ไหมกี้ก็ไม่ได้คาดหวังคือมีน้อยก็ใช้น้อยกินน้อยใช้ไปตามที่เรามีนะคะแล้วก็คือคนที่เขาเข้าใจอะ่ะมันก็มีไอคนที่ไม่เข้าใจบางทีมันก็ด่าเราอะไรเงี้ยคือกี้ก็กไ็ปไปตามนั้นอะ่ะคือมันก็คงเป็นเจ้ากรรมนายเวงกันามาก่อนเนะี่ยมันก็คงไม่มาด่าเราหรอกจริงว่าเพราะว่าคือกี้ก็ค่อนข้างจะแบบว่าอะไรนะเอ่อติดตามคนที่กี้ติดตามอะ่ะก็คือค่อาจารย์เฉลิมชยัยโคศิิพิพ,พัฒน์อ่ะ ท่านเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะคะว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะอย่าไปแคร์นะคะอย่าไปแคร์คำพูดคนอื่นมากนะมือมันก็มึงจะด่ากูมึงก็ด่าไปเถอะนะคะมึงด่ากูหูกูไม่ได้ฉีกมึงด่ากูตากูไม่ได้หลุดออกมาเนี่ยนี่เป็นคาพูดของอาจารย์เฉลิมชัยนะกี้จามาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทุกครั้งที่เราได้ได้ยินได้ฟังคําสอนดีๆจากครูบาอาจารย์นะที่กี้ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนกับพวกท่านหรอกนะ แต่ถือว่ามันเป็นคนเราอ่ะได้ยินได้ฟังเนี่ยก็ถือว่าเราน่าจะมีบุญต่อก,กันแล้วอ่ะนะคะที่เราได้ยินได้ฟังคําสอนของท่านเนี่ยที่เก็บเอามาใช้ทั้งหมดอ่ะอย่างนี้บอกว่า,วาโอ้เอาเถอะแล้วแต่มึงอ่ะ <c oughs> มึงอยากดา่ามึงก็ด่าไปนะคะแต่ถ้าเกิดมันล้าเส้นกันมากมากนักมันก็อาจจะต้องมีแบบมีการแบบเอ้ยด่เาเยอะไปไหมอะไรเงี้ยแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็เฉยเยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะคะเฉยเยนะคะมึงอยากด่าก็ด่าไป คือคนที่ด่าเราเนี่ยมันบ่งบอกถึงจิตใจแม่งคิดไม่ดีอ่ะนึกเข้าไหมอ่ะวันนั้นเราก็เลยอย่าไปซีเรียสมากนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะก็วนมาที่เรื่องโควิดเนี่ยคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆกันต่อไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันเดือนอะไรแล้วเนี่ยมมกราใช่ไหมวันที่เท่าไหร่นี้วันที่นนทหกโอ้แปบ๊บเดียวเน้อเลยโอ้แปบ๊บเดียวเน้อปีใหม่ไปไหมปีใหม่ไปแล้ว่ะ วันที่หกแล้วว่าไวมากวันเวลาผ่านไปเร็วมากเห่อวันเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ทีนี้พอเรามีความทุกข์อ่ะเราจะไปโฟกัสกับทุกข์มากไงใช่ไหมล่ะอย่าไปอะไรมันมากเออก็นั่นก็นั่งดูอะไรไปนะถือว่าอยู่บ้านก็ทําคาหาบ้านไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะได้สิ่งที่ดีกับตัวเราแล้วก็สิ่งที่อยู่ร,บรอบๆเราพอเราทําตัวเราให้มันโอเคอ่ะมันก็เหมือนกับคุณล้างช่วยล้างชามอ่ะนิพพานอรอปะ เพื่อที่จะเก็บเอาไว้รองรับอาหารที่มันจะเข้ามาอันนี้กี้ยกตัวอย่างให้ให้เห็นภาพนะว่ามันมันเหมือนกับว่าคุณทําตัวคุณให้มันแบบให้มันโลง่โลงๆอะ่ะนะคะก็เข้าใจแหละว่าบางคนมันก็แหมมีเรื่องที่มันแบบบางคนนี่บอกบางคนอาจจะด่าในใจแหมอีกกี้มึงมึงกูจะโล่งได้ไง,งกูเนี่ยค่ารถก็ต้องผ่อนค่าบ้านบอกก็เข้าใจก็ถึงได้บอกไงคะว่าให้กําลังใจทุกคนนะคะคือ อัดคลิปวันนี้คือให้กําลังใจใทุกคนแล้วก็อยากจะคือพยายามแบบพูดให้ทุกคนมันรีแลกซ์ขึ้นน่ะนะคะให้ทุกคนรีแลกซ์ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยววันสองวันนี้พี่ก็จะออกไปให้นอกอีกนะคะเดี๋ยวก็อย่างที่บอกอ่ะว่างานมันต้องทําอ่ะเข้าใจไหมคะงานมันก็ต้องทําต่อไปหน้าที่ของเราเราก็ต้องทําต่อไปดังนั้นเนี่ยออกไปให้นอกก็ป้องกันตัวเองนะคะใส่แมสนะคะมีเจลล้างมือนะคะแล้วก็อาหารก็ เอากลับมากินบ้านนะคะปกติกี้คือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปนั่งกินข้าวตามร้านอยู่แล้วนั่งกินข้าวก็ชอบไปนั่งโดดเดี่ยวเอกานั่งคนเดียวอะนะคะคือถ้าทุกคนแบบเคยเห็นเวลากี้ออกไปทํางานข้างนอกอะทุกคนจะรู้ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไปนั่งรวมหัวกับใครอะนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเอ่อที่เขาบอกให้เราทำอะวิธีการป้องกันตัวเองต่างๆจากไอ้โควิดเนี่ยคือกี้ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะก็ โอเคค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปอ่านหนังสือต่อนะคะอ่านหนังสือกลางคืนเนี่ยมันดีนะมันชิวๆอ่ะมันมันเงียบดีอะ่ะนะคะเดี๋ยวบอดึกๆก,ก็จะมีเสียงหมาหอนบู๊ข <c ười> นหัวลุกขนหัวลุกกันขึ้นไปประมาณตีสองตีสามเงี้ยแบบเอาแล้วมึงกมาแล้วบู๊อย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยหอนอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอ้ตายแล้วกูเอออะไรเงี้ยก็โอเคค่ะ สู้ๆค่ะพรุ่งนี้วันที่เจ็ดนะคะนอนหลับนอนให้หลับนะคะนอนให้หลับมันยังอยู่กันเราวอะ่ะไปเรื่อยๆแหละนะคะสู้ๆค่ะทุกคนแล้วเจอกันในครั้งต่อไปนะคะยนครั้งต่อไปนี่จะอ่าลงเรื่องมีสาระกันหน่อยนะคะว่าอ่าก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่แหละนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระสักหน่อยนึงก็คอยติดตามนะคะช่วงนี้ก็อยู่บ้านก็ก็ทําทําสไตล์แบบอยู่บ้านอะ่ะ ดูภาพไหมคะออกไปข้างนอกก็ทาสไตล์แบบอยู่ข้างนอกอยู่บ้านก็นทําแบบอยู่บ้านนะคะเพื่อให้เราได้มีการคอนเนคกันตลอดเวลาจะได้ไม่ห่างกันนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นความเคยชินไปแล้วนะคะเวลาที่เราทําคลิปเราอัดคลิปอะไรประมาณอย่างเงี้ยคิดถึงทุกคนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ